อ้าวเจอคุณยายอุ่นอีกแล้วไปไหนครับคุณยายอุ่นครับเอาอันผ้านี้ไปเย็บอันป้ายซื้อให้หลานสาวมาละโอ้ไปเย็บให้ป้ายซื้อให้หลานสาวมันอันนั้นครับผมแล้วไปข้างเรือวันนี้ไปเรียนบอกครับผมโอ้คุณยายอุ่นเป็นยังไงบ้างสบายดีอยู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่บ่ครับจ้าโอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะได้ยินข่าวยูทูบเบอร์ย้ายไปรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามันก็เงียบเหงาเขาแล้วครับผมมันก็เงียบเหงาเขาแล้วฮะเอ็นเดอร์เนาะจำเป็นเนาะครับผมคุณยายอุ่นเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมจำปาดงโอ้เดี๋ยวยายวางก่อนเด้อยายยังหลับไปอยู่ครับผมวางสะกอนวางสะกอนเนาะยายพันยังกับร่างถางยาเยียดเข่าอยู่ครับผมเมื่อนี้ปีนี้เฮ็ดหน้าเฮ็ดยังเฮ็ดได้ไม่ได้เอ็ดได้เพราะเขาเอ็ดย่างได้โอ้บ่เออยายมือละไม่ไหวละครับผมถ้าเอ็ดจกจกจกเจ็บเท้าเฮือดนะก็ท่อมละไม่ไหวโอ้ปีนี้ไม่ได้เฮ็ดหน้าเนาะไม่ได้เอ็ดได้ครับผมยายอุ่นเอาป้ามาปักให้หลานเนาะหลานพัดพ่อแม่เขาพัดมีคนถามเอ้ยครับผมนี่สว่างเลยนั่นนายยิ้มสวัสดีนายยิ้มสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงนะครับค่ะเย้ป้าหวังก็อยู่นี่นี่เองนะครับนี่ไปก็จะเปลี่ยนอยู่บ่เฮ้ยผ้าแบบนี้นะพับเอาหนาๆเห็นว่าอยู่ได้หนากันหนกเลยวะครับบ่ครับก็ได้อยู่ดอกว่าจะเป็นสีขาวพอได้ซะโอ้คอยรู้ว่าโอ๊ยขึ้นไปขึ้นมาเห็นอยู่อ่ะผ้าโคนอันนางอันอยู่อุดรน่ะเอามาคือคนจักชื่อหักพอเม็ดอ่ะคําชื่อขาวเขาก็บ่แพ้เนาะแม่นมื้อจะบ่ายมื้อค่ะนี่คือเขาเอามาจักชื่อน้ําเจ้านี่แล้วแม่นอยู่ซะบ่เออครับเขาอันน่ะเขาแม่บักซักเขาอันแม่อยู่แล้วเจ้าไม่ได้เวลาตัดแล้วพลแล้วเอามือที่เอามาบักกับผ้ากับกระเพาะนี่ทำไมบักเขาเอามือแล้วป้าหวังเป็นอย่างไรบ้างป้าหวังก็ดูไปเรื่อยๆก่อนจ้ะยังไม่อันนี้หรอกจะตามไปจำปาดงไหมก็คิดอยู่ให้มันอันนี้ก่อนเนาะมันพอได้ลงตัวเนาะมันลงจ้ะลงเขาลอยอยู่เนาะแม่นทั้งว่าได้หูมันว่ามันเป็นตากับป้ายบ่เป็นตากับเบิ่งไปนี่ละครับผมคิดว่าคงจะหลายเดือนอยู่หรอกกว่าจะอันนี้นะกว่าจะลงตัวเนาะมันจะเป็นที่เป็นทางที่เขาสร้างก็แม่นมันเป็นของนายไปไหนได้เนาะไปเบิ่งครับผมงานตรงนี้เป็นได้บ่ได้ยายเอ๋ยตัดเอาลูกเพิ่นเอาผ้ายังไม่ให้ตัดเลยยายอุ่นครับป้าวังอ๋อนี่ปักซื้ออันนี้ล่ะอ๋อปักซื้อซื้อแต่มันบางก็บางกับผ้าเอาไปวางครับส่งผ้าเอาบ่อือส่งผ้าสามผ้าเนาะก็คือจะเอาไปตัดมาตัดเอาไปตัดซื้อโรงเรียนบัดนี้ผัดไปซื้อมาผัดเขาตีเธอผัดเป็นสีดำครับบัดนี้คู่ผัดเธอเอฟสีน้ำเงินผัดว่าอ๋อจะได้สีคู่ให้เอาสีน้ำเงินเออคือเอาสีน้ำเงินผัดว่าผ้าของเขาเนี่ยก็มันเป็นผ้าขาวยังคิดว่าเป็นหนาเนาะเฮ้ยครับเออเดี๋ยวอุ่นก็มาปักชื่อให้ร้านนะเออปักชื่อเนาะสำหรับเป็นโรงเรียนนะครับทุกคนพูดมืออื่นนี่แหละวันพูดฝันเพื่อชุดอันเพื่อชื่อชุดลูกถือบอกก็เลยเขาก็ไม่หยุดยักแล้วเนาะชุดยุวะอันนี้นะชุดยุวะบอกเออคุณยิ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนก่อนเดินทางไปจำปาดงชุมชนยูทูบเบอร์ของเราเนาะเดี๋ยวไปถามข่าวเสือหน่อยจะเดินทางไปวันไหนนะคุณปาณีนะขอบคุณครับผมเป็นอย่างไรบ้างเสือสมจิตนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสืออ๋อตกลงบ้านหลังนั้นเอาไหม1,500เอาเลยเดี๋ยวผมจะย้ายออกวันนี้ผมจะไปหาบ้านใหม่เอาไหมย้ายวันไหนก็พรุ่งนี้ผมไปนะย้ายเข้าไปได้เลยนะจะขนไปยังไงผมไม่ได้มีรถขนของผมจ้างพี่มนา80ขนของไปเราอะไรไปบ้างเอาตู้เสื้อผ้าเหรอเอาของมาใส่สิกำลังเนี่ย
จริงเหรอเตรียมแล้วเหรอขนขึ้นหมดแล้วที่ไปวันนี้เหรอเออบอกเสื้อจะเอาอะไรไปบ้างอ่ะตอนนี้เอาตรงๆนะอยู่ที่ยายสมองนะเพราะว่าตอนนี้มี2คนให้เลือกมีพี่อนุวัฒน์กับเสือถ้าเสือแม่ก็จะบอกพี่อนุวัฒน์มันอยู่ตรงไหนนะอยู่ในคุณเรียกคำน่ะยังบ้านในมันอยู่ระหว่างบ้านเฮียบอยอ่ะในหมู่บ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านเลยเป็นแถวเลยเป็นบ้านไม้2ชั้นพี่ไปวันนี้ใช่มั้ยโอเคถ้าอย่างนั้นให้ยายสมองไปดูไม่จะได้ไปหาพี่อนุวัฒน์ตอนนี้เลยเราไปเราไปบอกพี่อนุวัฒน์พี่ว่าก็คือรอคำตอบเราอยู่ถ้าไม่เอาก็จะบอกพี่อนุวัฒน์โอเคเลยไม่มีปัญหาเลยเสืออยู่ได้หมดที่ยายสมองนี่แหละสมองที่ก็อยากหาแบบให้ยายสมองได้อยู่เป็นตับเป็นแหล่งสงสารยายสมองไม่อยากให้นอนรถอีกอยู่กกอกก็นอนรถมาปีครึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้บ้านเหรอยังไม่ได้ครับมันมีอยู่2ที่ที่พี่ลงคลิปเมื่อวานเนี่ยเห็นปะอันนั้นน่ะนางละ 3,000 แต่ว่าแพงไปเออสัก 1,500 กําลังดีเออนั่นแหละเพราะว่าคือตอนเนี้ยเราเช่าอยู่ที่นี่ 1,500 อยู่แล้วใช่มั้ยถ้าที่นู่นสักอีกสักประมาณ 1,100 หรือ 1,500 มันก็ไม่เกิน 3,000 ยังพอไหวอยู่อันนี้ 1,500 หลังสุดท้ายละไม่มีละต่อไปจะไม่มี 1,500 ละจะโทรหายายสมองก่อนจะไม่มีถ้าจะเอา 1,500 คือเอาหลังนี้ละถ้าไม่เอาก็คือไม่มีแล้วอยู่ในกุฎเรียคำเนี่ยเอาละครับเสือเขายังอ่ะรอโทรไปดูเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่เขียวก่อนอ่ะตอนนี้เสือก็ยังชั่งใจอยู่นะครับทุกคนว่าจะเอาไหมนะครับผมก็จะหาบ้านได้วันนี้นะครับคือตกลงให้เขาเป็นกิจจลักษณะแล้วก็ผมก็จะได้ไปอยู่ที่ใหม่เลยหาบ้านทางนี้ให้แล้วก็เอาของไปลงได้เลยแต่ถ้าคาราคาซังยังไม่ให้คำตอบผมอาจจะเอาไปให้พี่อนุวัฒน์นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะไปตะเวนหาบ้านอีกรอบนึงวันนี้ก่อนค่ำนะครับให้ได้บ้านซึ่งที่หลังไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับยิ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเล็กๆนะอยู่กันคน2คนเนี่ยยิ่งชอบนะจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าหลังใหญ่เกินไปผมก็ไม่ไหวนะครับผมไม่ใช่ว่าหลังใหญ่ราคาแพงคือชอบอยู่แบบเล็กๆอะไรประมาณเนี่ยแต่ตรงที่เราอยู่มันหลังใหญ่แล้วก็สะอาดสะอ้านดีมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูเป็นมิตรมากนะครับแต่ว่าเท่านั้นแหละนะครับต้องอยู่หลายคนนะถึงจะดีนะพี่เผื่อน้องอาจจะเป็นหนังสุดท้ายแล้วราคา 1,500 นะเพราะว่าหลังจากเขาทราบข่าวยูทูบเบอร์เริ่มย้ายเข้าไปตอนนี้ราคาค่าเช่าบ้านก็เริ่มปรับตัวขึ้นเยอะพอสมควรอยู่นะฮะอ่ะนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลเช้านี้นะครับก่อนเดินทางไปวังเยี่ยมนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากสินค้า TP Screen นะ4บักพันพัดนะไว้ด้วยนะครับ